ครูปิ้นเป็นอย่างกับเจ้าก็เป็นอย่างครับผมพอแค่ผมครูปิ้นเป็นอย่างกับเจ้าเฮ้ยเป็นเรื่องอะไรสิครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยจู่ๆครูปิ้นก็ล้มลงเฮ้ยปิ้นกันเถอะนี่นะครับผมหมอปลาก็กลับมาประคองครูปิ้นนะครับเป็นภาพที่ชวนจินเอ้ยชวนประทับใจมากเจ้านะเดี๋ยวผมไปทำแผลให้ดีกว่าแค่ข้อเท้าเคสนะคุณไม่เป็นไรหรอกเหมือนนะถึงว่าล่ะตอนวิ่งเนี่ยสีหน้าไม่ค่อยดีเลยขอบคุณนะคุณเป็นเจ้าข่าวลือแต้กะที่หมอฟ้าป่วยส่วนครูปิ้นกำลังท้องมีผมมาเฝ้าที่นี่แทนในขั้วฟ้ามันอ่ะไหนอ่ะครับพอดีมันปวดท้องอ่ะนอนอยู่ห้องคนเดียวผมต้มโจ๊กกับเอายาลดกรดมาให้อ่ะเห็นคนบอกว่าคุณนะคุณโอ้ไหวหรือเปล่าไหวไหวไหวโอ้ได้สิคุณอร่อยเลยเฮ้ยปิ้นเป็นไรปะเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ว่าหน้าดูซีดๆนะมีใครปะเนี่ยเฮ้ยปิ้นตัวร้อนจี๋เลยอะแล้วทำไมไม่บอกพี่อะฝืนมาสอนทำไมยังไหวครับน่าจะเพราะตักครับงั้นพี่ว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งดีกว่าป่ะคุณเหรอเดี๋ยวผมไปส่งเองทำไมเฮ้ยปิ้นพวกคุณเลยปิ้นหลบหลบไปหลบคุณคุณครูเขาคงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ครับก็คงล้มไปหรอก็ใช่ดินี่ตัวเองกลัวเลือดอ่ะก็ไม่ต้องไปมองทำช่วยอ๋อ알림설정까지꾹